เครื่องแม่เหล็กคุณสัญญาณแม่เหล็กที่ออกไปมันก็หายไปเกิดอะไรขึ้นของที่ว่าน่ะมันยังคงเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเฉื่อยสักระยะหนึ่งแต่ไม่นานโอเคไหมครับสุดท้ายมันจะอะไรครับหยุดมันจะหยุดนิ่ง คุณเข้าใจธรรมชาติเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าคุณอยากจะคุณเริ่มมาคิดใหม่คุณมาตื่นเต้นใหม่ตื่นเต้นใหม่มีพลังใหม่คิดออกไปเงี้ยอ๋อการใหม่อ่ะมันก็ต้องเผชิญอะไรครับแรงเสียดทานใหม่กว่ามันจะขยับอีกถ้าคุณมีพฤติกรรมอย่างนี้เรื่อยๆเหมือนคุณนั่งใหม่ตลอดเวลาอาจจะมีได้บ้างว่ามันขยับมาหาคุณบ้างแล้วแต่ว่าคุณก็จะต้องเริ่มต้นการแรงเสียดทานใหม่ทุกครั้งไปความสำเร็จคุณก็จะมาช้าเอาฝันให้ชัดเป้าให้นิ่งเอาสองอันนี้มาใส่ในความคิดแต่ต้องเป็นอะไรที่ต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอยิ่งเข้มข้นเท่าไหร่มันยิ่งมาเร็วเท่านั้นนี่คือเป็นหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติที่เราพอเข้าใจใช่ไหมครับว่าเราจะทำให้มันทำเป้าหมายเราให้ได้เร็วยังไงพอเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับผมเปรียบเทียบนี้ด้วยกัน A กับ B เป็นเพื่อนกัน A กับ B เป็นเพื่อนกัน B เนี่ยเขาบอกว่าเขาฝันมากอยากไปเหยียบดวงจันทร์เขาก็มาเล่าให้ A ฟัง A บอกว่าเป็นไปได้เพื่อนเป็นไปได้เดี๋ยววันพระจันทร์เต็มดวงมาหาเราที่นี่นะมาหาเราที่นี่เรารู้ว่าคนหนึ่งเขามีอะไรนะไฟฉายพิเศษไฟฉายพิเศษตรงนี้นะพอเปิดไฟฉายปุ๊บแล้วชี้ไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะลำแสงของมันอ่ะมนุษย์สามารถเดินบนลำแสงได้นัดกันดีวันพระจันทร์เต็มดวงมาเจอกันเลยบีมาเอมาเอหยิบไฟฉายมาแล้วเอก็เปิดไฟฉายทีแล้วก็ชี้ไปที่ดวงจันทร์ทันใดนั้นเอก็หันหน้าไปหาบีเอากระโดดขึ้นสิกระโดดขึ้นสิแล้วก็รีบวิ่งไปเลยนะถึงดวงจันทร์บีบอกว่าไม่ไปหรอกเอก็งงเว้ยมันเป็นเพื่อนกันคุยกันสนิทดีขนาดนี้เธอไม่เชื่อเหรอว่าเนี่ยที่ฉันเอามาเนี่ยมันสามารถขึ้นไปแล้วก็วิ่งบนลำแสงได้เอพูดบีบอกว่าเชื่อเออใครจะเชื่อเชื่อก็กระโดดขึ้นสิบีบอกว่าไม่เอาทำไมไม่เอาบีบอกว่าถ้าสมมติว่าเธอดับไฟฉายฉันจะทำไงจะมีร่วงพรึบลงมาเหรอผมไม่โอไม่โอหรอกเรื่องพวกนี้ผมจะเล่าให้ฟังเวลาคุณมีฝันมีเป้าหมายนะแล้วคุณสปอนเซอร์ใครมาคุณก็ต้องไปช่วยเขามีฝันเป้าหมายใช่ไหมใช่ใช่พอเขากำลังฮึกเหิมเขากำลังมีไฟมีฝันกำลังจะขยายสายงานปรากฏว่าคุณห่อเหี่ยวปรากฏคุณห่อเหี่ยวตอนนี้คุณแบบไปสูบยาพิษที่ไหนก็ไม่รู้คุณจิตตกอ่ะคุณห่อเหี่ยวคุณขอพักอ่ะเหมือนคุณกำลังดับไฟฉายอ่ะคุณว่าดาวไลน์คุณจะเป็นยังไงดาวไลน์คุณจะเป็นยังไงเขากำลังตื่นเต้นคือเขากำลังจะวิ่งกับคุณแบบโอ้ฉันเพิ่งไปรับข้อมูลอย่างมาฉันจิตตกฉันขอญาตพักผ่อนอะไรเงี้ยฉันขอเบรกสักระยะดาวไลน์คุณเป็นไงมันก็เหมือนคุณดับไฟฉายใส่เขาแหละคุณลองจินตนาการเขาร่วงลงมาเพิ่งตรงพื้นเนี่ยอ้าวมีเป็นไงวะอุ้ยเฮ้ยขอโทษทีเว้ยเมื่อกี้แบบโผล่อะไรก็ไม่รู้ว่าเอางี้แล้วกันเรามาเริ่มต้นใหม่เปิดไปใช้พร้อยแล้วก็โดดขึ้นเลยคุณว่าไอ้ปีนจะกล้ากระโดดขึ้นอีกไหมทำจะกล้ากระโดดขึ้นอีกไหมไม่กล้ากล้าไหมไม่คุณกำลังทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งร้ายแรงที่สุดในเครือข่ายคุณกำลังทำลายความไว้วางใจซึ่งดาวไลน์เขามีให้กับคุณถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้คุณกำลังหวนทำลายตัวเองคุณยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าสิ่งสมคุณสมบัติอันหนึ่งที่คุณต้องมีคือเป็นคนน่าเชื่อถือและเป็นคนที่ไว้วางใจได้คุณทำลายมันเรียบร้อยแล้วต่อให้เขารักคุณแค่ไหนต่อให้เขาเป็นญาติพี่น้องคุณมาก็แล้วแต่เขามองรู้ว่าคุณไม่เอาถามคุณมันไม่ใช่คนสม่ำเสมอคุณไม่ใช่คนต่อเนื่องคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีแต่ว่าคุณไม่ใช่
บิสเนสทางชีวิตที่ดีแน่นอนคุณดับไฟฉายอะพอเก็ตไหม คุณรู้ไหมพฤติกรรมดับไฟฉายคือพฤติกรรมไหนพฤติกรรมที่คุณฝันไม่ชัดเป้าไม่นิ่งแล้วคุณไม่เอามาใส่ในนี้แล้วคุณไม่ได้คิดถึงฝันเป้าหมายคุณเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกคนพอคุณไม่มีพฤติกรรมนี้คุณจึงมีปัญหาต่อสเกลที่3อ่ะผมบอกคุณเลยสเกลที่3สเกลที่3เค้าเรียกว่าศรัทธาที่หลายคนพูดมาเมื่อกี้0ถึง10นะศรัทธาที่ว่าก็คือต้องศรัทธาที่ศรัทธาที่ว่าเรียกว่าศรัทธาที่มั่นคงไม่เสื่อมคลายศรัทธาที่มั่นคงไม่เสื่อมคลายใครจะว่ายังไงก็ช่างมันไม่ใช่เรื่องเก่งไม่เก่งไม่ใช่เรื่องฉลาดไม่ฉลาดแต่เป็นเรื่องทำยังไงฉันที่จะมีผลเนาะมันเป็นเรื่องของธุรกิจฉันรู้เลยว่าถ้าฉันมีศรัทธามั่นคงไม่เสื่อมคลายฉันจะสามารถรักษาองค์คาพยพนี้ขับเคลื่อนต่อไปสู่เป้าหมายได้แต่วินาทีที่ฉันแวบวินาทีที่ฉันจิตตกวินาทีที่ฉันมีอะไรครับสูญเสียศรัทธาจะอะไรก็แล้วแต่จะตัวคุณเองก็ช่างจะอัพไลน์ก็ช่างจะอะไรก็ช่างวินาทีนั้นคุณกำลังนะครับดับไฟฉายแล้วมันก็ไม่เป็นผลดีกับธุรกิจคุณเลยฟังให้ดีทำไมเรามาทำเรามาทำเราถึงได้ผลลัพธ์ใช่ไหมใช่เรามาทำเพราะว่าเราอยากจะ turning dream into reality อยากจะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงใช่ไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษากติกาว่ากติกาของการเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงเขาทำกันยังไงแล้วเราก็ต้องบังคับใช้ 100% เพื่อให้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องของโง่ไม่ใช่เรื่องของฉลาดไม่ใช่เรื่องของเก่งหรือไม่เก่งมันเป็นเรื่องของการรู้วิธีการทำและทำตามวิธีการรู้วิธีทำและทำตามวิธีการแล้วคุณก็จะได้ตามนั้นแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับเก่งไม่เก่งเข้าใจไหมครับทีนี้ในอดีตที่ผ่านมามันมีปัจจัยไหนบ้างซึ่งคุณพลาดไปปัจจัยนั้นน่ะปัจจัยเดียวนิดเดียวนั่นแหละที่มันคว่ำคุณหงายหลังหงายท้องเก่งเข้าใจไหมครับเห็นไหมฮะปัจจัยไหนที่มันทำ ทีนี้ฝันชัดเป้านิ่งเอามาใส่ในความคิดแล้วออกอากาศตลอดเวลาคิดถึงเป้าหมายเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องเข้มข้นแม้แต่คัมภีร์ไบเบิลเขายังบอกว่ามีใครเป็นคริสต์ไหมในห้องนี้คัมภีร์ไบเบิลยังบอกว่านะให้คุณไว้วางใจว่านะให้คุณไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทำส่วนของพระเจ้าแล้วคุณจะทำส่วนของคุณนะแปลว่าจริงแล้วเนี่ยฝันเป้าหมายอะไรที่คุณคิดน่ะที่คุณคิดเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องเข้มข้นก็คือว่าเป้าหมายนั้นจะเดินทางมาหาคุณในขณะเดียวกันมันก็จะพาคุณเดินเข้าไปหาสิ่งนั้นเรียกได้ว่าพบกันครึ่งทางพบกันครึ่งทางถ้าคุณไม่เรียนรู้ในการที่ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์คุณจะเหนื่อยเพราะว่าอะไรครับคุณจะเดินคนเดียวคุณจะเดินคนเดียว ประเด็นมันมีอยู่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อนคุณจะไม่เคยเห็นมันแต่ทันทีทันใดที่คุณน่ะถูกมอบหมายให้ทำอะไรสักอย่างหรือคุณกำลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆสักอย่างเดินไปร้านหนังสือก็เจอเปิดทีวีก็เห็นขับรถไปก็มีคนพูดคุยเปิดวิทยุก็ได้ยินก่อนหน้านั้นคุณไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยยกตัวอย่างเมื่อก่อนที่เมืองไทยพลาคนจะเดินเยอะมากจะเดินเยอะมากแล้วผมก็เดินอยู่แถวนั้นแล้วคนคนหนึ่งเขาก็เดินอยู่แถวนั้นเราไม่เคยเห็นกันเลยมีมาวันหนึ่ง มาเอิญไม่รู้ตัวเดินไปชนกันเข้า
นังสือหัวหกหลายเล่มเราก็หยิบขึ้นมาให้ปุ๊บเริ่มรู้จักกันแล้ววันต่อมาเขาเดินมาแต่ไกลผมก็มองเห็นวันต่อมา ผมอยู่ตรงไหนไกลเขามองเห็นทำไมเกิดสิ่งนี้ขึ้นอยากทราบไหมอยากทราบไหมครับอยากมันเหมือนกันกับรถบางยี่ห้อบางรุ่นคุณไม่เคยเห็นมันเลยจนวันหนึ่งถูกแนะนำให้คุณรู้จักว่าคุณเกิดชอบมันขึ้นมาหลังจากนั้นไปไหนก็เห็นไปหมดเลยบนท้องถนนก็เห็นไปไหนก็เห็นมันมาจากไหนอ่ะทำไมก่อนหน้านั้นไม่เคยเห็นเราไม่จับเราไม่ได้สนใจมันเป็นธรรมชาติเป็นมหัศจรรย์ในเรื่องนี้อธิบายตามวิสัยสมองส่วนหลังเขาเรียกว่าเรติคูลาร์คอร์เทกซ์มันทำหน้าที่ในการลงทะเบียนว่าในโลกนี้มีอะไรอยู่จริงหรือไม่มีอะไรอยู่จริงอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่ถูกลงทะเบียนตรงนี้มันจะยังไม่มีอยู่ในโลกคุณถ้ามันยังไม่ลงทะเบียนมันจะไม่มีจริงในโลกคุณมีเยอะแยะมากมายในโลกนี้ซึ่งมีอยู่จริงแต่เรามองไม่เห็นใช่ไม่ใช่ใช่อยากมองเห็นไหมล่ะอยากถ้าคุณอยากมองเห็นคุณก็ต้องลงทะเบียนในสมองส่วนล่างอะไรก็แล้วแต่ที่ลงทะเบียนแล้วมันจะเห็นแล้วใช่ไหมครับโอเคไหมเหมือนกันถ้าคุณไม่คิดถึงฝันและเป้าหมายคุณเป็นประจำสม่ำเสมอคุณจะไม่มีทางที่จะทำฝันและเป้าหมายคุณให้เป็นจริงได้อย่างง่ายแต่กฎิกามันค่อนข้างจะถูกกฎิกาบอกว่าต่อเนื่องกติกาบอกว่าเป็นประจำสม่ำเสมออะไรครับต่อเนื่องเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้คิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะชะลอตัวถูกไหมครับพอคุณเริ่มคิดใหม่มันก็จะเริ่มสั่งหาทางมาถูกไหมถูกไหมครับถึงบอกว่ากฎเหล็กของการเป็นผู้นำเครือข่ายข้อหนึ่งก็คือว่าให้โทรหาดาวไลน์เป็นประจำสม่ำเสมอโทรหาทีมเป็นประจำเสมอกติกามันชัดมากว่าถ้ามันไม่อยู่ในหัวเขามันไม่มีอะไรนะความรู้สึกมันเกี่ยวข้องมันไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคไหมเข้าใจสมการไหมเข้าใจคือถ้าเรื่องนี้ไม่อยู่ในหัวเขาเขาไม่มีอารมณ์ร่วมเขาก็เลยไม่ทำอะไรเกี่ยวกันเลยโอเคไหมครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นความคิดนี้อยู่ในหัวคุณคนเดียวมันไม่พอโอเคไหมครับถ้าคุณจะได้ไวมันต้องเอาความคิดนี้อยู่ในหัวใครทีมงานหัวทุกๆคนถูกไหมถูกไหมครับตาคนตาออกอากาศทีเนี้ยมันจะเป็นพลังแม่เหล็กมหาศาลในการดึงดูดฝันและความหมายคุณเข้ามาเลยโอเคไหมครับประเด็นแรกผ่านไปไหมโอเคทีนี้คุณมีความคิดอ่ะคุณเคยเจอไหมคนบางคนไม่กล้าคิดเคยไหมคนบางคนไม่กล้าคิดอ่ะเป็นไปได้ปะเยอะเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกคุณว่าธรรมชาติของความฝันอ่ะมันจะมีสองส่วนส่วนแรกมันมีความจริงส่วนที่สองมันคืออะไรครับสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมถูกไหมฮะคุณรู้สึกก่อนคือคุณไม่ได้ความจริงคนบางคนไม่กล้าคิด ทำไมไม่กล้าคิดคิดว่าเป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติมาดูตรงนี้นะเรากำลังคุยเรื่องฝันเป้าหมายอยู่นะแต่ฝันเป้าหมายคือมันต้องไม่อยู่ในรูปแบบของความคิดเพราะความคิดคือพลังงานโอเคไหมเราต้องการให้คือพลังงานทำงานประเด็นมันมีว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จเอางี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในห้องนี้ใครอยากประสบความสำเร็จครับเขาเมื่อไหร่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญก็คือว่าข้อที่หนึ่งคุณต้องเชื่อก่อนว่าอดีตไม่เท่ากับอนาคตถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จข้อที่หนึ่งคุณต้องเชื่อก่อนว่าอดีตไม่เท่ากับอนาคตอดีตคุณอาจจะล้มเหลวไม่เคยสำเร็จเลยก็ช่างไม่ได้แปลว่าอนาคตคุณจะไม่สำเร็จอดีตคุณอาจจะผิดพลาดมาหลายครั้งก็ไม่ได้แปลว่าอนาคตคุณจะผิดพลาดแบบนั้นถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องเชื่อก่อนว่าอดีตไม่เท่ากับอนาคต
ญหาที่คนไม่กล้าคิดเพราะว่าตัวเองไม่มีประสบการณ์ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ปัญหาส่วนใหญ่ที่คนไม่กล้าคิดเพราะอะไรทำไมคุณไม่กล้าฝันใหญ่ทำไมคุณไม่กล้าฝันในสิ่งที่คุณอยากจะได้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณประเมินสถานการณ์ตัวคุณเองถูกไหมเข้าใจไหมครับคุณประเมินสถานการณ์ตัวคุณเองจากไหนจากประสบการณ์ในอดีตมาใช่ไม่ใช่ใช่แล้วคุณก็ตัดสินตัวคุณเองเพราะฉะนั้นหนึ่งคือถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องเชื่อก่อนว่าอดีตไม่เท่าอนาคตอย่างที่สองคือคุณต้องคิดจากจินตนาการไม่ใช่คิดจากประสบการณ์หนึ่งคืออดีตไม่เท่ากับอนาคตสองจากอะไรครับจินตนาการไม่ใช่ประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ ผมถามหน่อยถ้าคุณอยากมีได้เดือนละล้านประสบการณ์คุณอะไม่เคยมีได้เดือนละล้านถ้าคุณมัวคิดแต่ประสบการณ์คุณเนี่ยคุณจะได้ไหมไม่ได้เหตุผลหลักที่คุณอยากจะได้เงินแบบนี้คือคุณอยากได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้มาก่อนใช่ไม่ใช่ใช่ใช่อย่างพี่เก่งก็เคยได้เดือนละล้านแต่เขาก็อยากจะได้สิบล้านถูกไหมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมามัวแต่คิดจากประสบการณ์คุณเนี่ย ถ้าประสบการณ์คุณไม่เคยประสบความสำเร็จมาเลย ก็แปลว่าชาตินี้ทั้งชาติคุณก็ต้องดักดานอย่างนั้นดิใช่ไม่ใช่ไม่ยอมใช่ไม่ใช่ไม่ยอมคุณยอมเหรอไม่ยอมเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือคุณต้องมีวิธีคิดที่มันถูกคุณต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนหลายคนไม่เข้าใจธรรมชาติไปยอมไปมัวแต่ติดกับดักกับดักที่คุณเชื่อว่าเป็นความจริงจริงๆมันก็จริงสำหรับคุณคนเดียวโอเคไหมฮะไม่ได้จริงกับคนอื่นด้วยโอเคไหมฮะโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทำฝันเป้าหมายคุณสำเร็จได้เนี่ยคุณต้องคิดจากจินตนาการ อยากคิดจากอะไรครับประสบการณ์ผมจะเล่าคุณฟังว่าทำไมต้องคิดจากจินตนาการคือเราทำอะไรต้องทำตามธรรมชาติธรรมชาติความฝันมันมีอะไรอยู่ครับมันมีส่วนที่จริงถูกไหมกับสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่แต่มันต้องมีความฝันเราใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นอ่ะความฝันของคุณคือคุณต้องจินตนาการออกมา หลักการทำงานเป็นอย่างนี้หลักการทำงานเป็นอย่างนี้คือว่าระบบสมองคุณมันแยกไม่ออกระหว่างคุณลงมือทำจริงหรือคุณกำลังจินตนาการอยู่ถ้าจินตนาการนั้นมันชัดเขาทดสอบเขาใช้ทำอะไรเขาใช้ในการฝึกนักกีฬาเขาฝึกนักกีฬานักกีฬาเวลานักกีฬาในการเล่นบาสเกตบอล นักกีฬาฟุตบอลนักกีฬาวิ่ง100เมตรด้วยกันเขาฝึกนักกีฬาโดยวิธีการไงให้นักกีฬาจินตนาการว่าเขากำลังทำกิจกรรมนั้นอยู่เช่นกำลังวิ่ง100เมตรเนี่ยก็จินตนาการวิ่ง100เมตรออกตัววิ่ง100เมตรเนี่ยแล้วเขาเอาเครื่องจับคลื่นสมองเนี่ยถูกครับแล้วเช็คสเปกตรัมดูเขาค้นพบว่าเวลาทำจริงกับเวลาจินตนาการมันแบบเดียวกันแล้วคนที่ถูกฝึกจากการนะครับจินตนาการจินตนาการก่อนที่จะไปลงมือทำจริงจะเป็นคนที่มีผลลัพธ์และผลงานดีกว่าคนที่ไม่ได้จินตนาการก่อนเสมออย่างที่ผมบอกคุณวันนี้เรามีเวลาไหมว่าผมจะไม่ทำเวิร์กช็อปในวันนี้แต่ผมจะอธิบายเข้าใจแล้วคุณกลับไปทำเองแต่ผมจะอธิบายเชิงลึกให้ฟังว่าในจิตใจเราเขามันมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า familiar zone คือพื้นที่ในการคุ้นเคย familiar zone พื้นที่คุ้นเคยพื้นที่คุ้นเคยเป็นพื้นที่ทางจิตใจธรรมชาติจิตใจมนุษย์คือทำหน้าที่ในการปกป้องหรือป้องกันเราจากพยันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่จิตใจไม่เคยไปในโลกของกายภาพโลกความจริงอ่ะคุณจะไม่มีทางไปได้เลยหรือไปก็ไปแบบยากลำบากมากแต่ก็คือสรุปก็คือเขาไม่ให้คุณไป
จิตใจคุณทำหน้าที่ในการป้องกันให้คุณปลอดภัยเขาทำหน้าที่เหมือนเป็นแบบกระดาษสีเรือบนเรือแล้วมองออกไปนอกหาว่ามีอะไรอันตรายไหมไม่อันตรายเนี่ยแล้วก็คอยบอกคุณว่าเฮ้ยจะไปทางนั้นอันตรายจะไปทางนี้อันตรายมันไม่คุ้นเคย นั่นคือจิตใจคุณเพราะนั้นถ้าจิตใจคุณไม่เคยไปไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่มันคอยแบบดึงกระชากลากคุณไว้ไม่คุ้นไปในโลกความจริงบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากสำเร็จแต่มันเหมือนมีอะไรดึงคุณอยู่บางครั้งคุณพ้นพบว่าจริงคุณตัดสินใจผิดแค่เสี้ยววินาทีเดียวบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงแล้วทำไมคุณไม่ตัดสินใจเร็วกว่านี้ทำไมคุณไม่ลงมือทำตอนนั้นทำคุณก็ไม่เข้าใจเพราะจิตใจคุณมันลากคุณไว้กติกาง่ายนิดเดียวถ้าจิตใจคุณไม่เคยไปที่ไหนโลกความเป็นจริงคุณก็ไม่ได้ไปพอตามทันไหมครับเขาถึงให้นักกีฬาไงหลับตาวิ่งไงหลับตาจินตนาการวิ่งวิ่งท่าไหนวิ่งยังไงวิ่งโอ้ยแล้วความเร็วขนาดนี้ฝึกจนจิตใจยอมรับจิตใจชินพอไปวิ่งจริงปุ๊บจิตใจมันไปได้แล้วร่างกายมันก็จะไปตามเหมือนกันฝันและเป้าหมายคุณถ้าคุณไม่ฝึกจินตนาการฝึกเป็นอย่างนั้นไปอย่างนั้นโลกความเป็นจริงคุณจะยากที่จะได้มาเพราะจิตใจคุณไม่เคยไปโอเคไหมครับจิตใจคุณไม่เคยไปจิตใจคุณไม่เคยได้ถามหน่อยฝันและเป้าหมายคุณจิตใจคุณจะจินตนาการได้ชัดได้ไงถ้าคุณไม่ทำตรงนี้ให้มันชัดก่อนใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเป้ามันไม่นิ่งมันก็ไม่รู้กำหนดเวลาใช่ไหมใช่คุณต้องมีสิ่งนี้ก่อนที่จะยัดเข้าไปในนั้นนะ